สวัสดีครับท่านผู้ชมวันที่1มกราคมพุทธศักราช2566นะครับวันเริ่มต้นของปีใหม่เรายังคงติดตามภารกิจของหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธอย่างต่อเนื่องนะครับกิจของหลวงตาบุญชื่นวันนี้อยู่ที่โพธิคุณอำเภอแม่สอดจังหวัดตากหลวงตาก็ได้ทำวัดเย็นส่งท้ายปีเก่าที่นี่ในค่ำคืนที่ผ่านมานะครับในรุ่งเช้าก็ได้บิณฑบาตฉันเช้าให้ศีลให้พรก่อนที่จะทุดงควัดไปทางอำเภอแม่สอดจังหวัดตากและก็จะขึ้นทางเหนือตามเส้นทางต่อไปเช้าวันนี้หลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธได้บิณฑบาตที่วัดโพธิคุณแห่งนี้โดยมีพระคุณเจ้าจากวัดโพธิคุณซึ่งเป็นวัดสายป่าได้มาร่วมบิณฑบาตกับหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธบรรยากาศก็คึกคักพี่น้องประชาชนมาทำบุญต้อนรับปีใหม่กันโดยพร้อมเพียงนะครับวันนี้วันที่1มกราคมเป็นวันที่76ของการทุดงควัดของหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธในรอบนี้นะครับซึ่งก็เท่ากับว่า2เดือนกับอีก16วันหลังจากนี้แล้วหลวงตาก็จะได้ทุดงควัดตามเส้นทางธรรมขึ้นทางเหนือนะครับเมื่อผ่านอำเภอแม่สอดแล้วก็จะใช้ถนนหมายเลข105เข้าถนนหมายเลข108ซึ่งทั้ง2ถนนนี้ก็ค่อนข้างที่จะยาวสำหรับการทุดงควัดในเที่ยวนี้แอดมินก็คาดว่าค่ำคืนวันนี้หลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธก็จะยังคงอยู่ในอำเภอแม่สอดอีก1วันก็เนื่องจากว่าระยะทางจากวัดโพธิคุณแห่งนี้ไปที่อำเภอแม่สอดก็ราว10กิโลเมตรแล้วก็ขึ้นจากแม่สอดขึ้นไปอีกทางเหนือก็10กิโลเมตรนี่ก็ยังไม่พ้นเขตของอำเภอแม่สอดนะครับก็คอยติดตามรับชมกันวันนี้ท่านผู้ชมก็จะได้ร่วมถวายภัตตาหารในช่วงเช้าที่ผ่านมากล่าวคำอนุโมทนาสาธุพร้อมกันนะครับในวันขึ้นปีใหม่นี้แล้วก็ขั้นตอนของการทำบุญนะครับก็จะเริ่มจากการกราบพระรัตนตรัยบูชาพระรัตนตรัยไหว้พระเมื่อไหว้พระเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะรับศีลนะครับกับหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธรับศีลเรียบร้อยก็กล่าวคำถวายภัตตาหารหลังจากถวายภัตตาหารเรียบร้อยหลวงตาพิจารณาภัตตาหารหลวงตาก็จะให้พรนะครับพรในวันขึ้นปีใหม่นี้เป็นพรอันประเสริฐเมื่อรับพรเรียบร้อยหลวงตาก็คืนภัตตาหารในส่วนที่เหลือที่หลวงตามิได้ฉันนะครับคืนให้กับพี่น้องประชาชนเป็นข้าวก้นบาตรนำไปรับประทานกันในวันปีใหม่นี้หลังจากนั้นก็หลวงตาก็จะฉันภัตตาหารก่อนที่จะทุดงควัดตามถนน AH1 หรือถนนหมายเลข12เข้าสู่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากแล้วก็ใช้ถนนเลี่ยงเมืองขึ้นไปทางเหนือนะครับเข้าสู่ถนนหมายเลข105ต่อไปนะครับวันนี้เราก็จะได้รับศีลรับพรร่วมถวายภัตตาหารร่วมได้บูชาพระรัตนตรัยจนเต็มพร้อมเพียงกันนะครับในวันอันเป็นมงคลนี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงมีความสุขในวันขึ้นปีใหม่ขอขอบคุณที่ท่านได้ติดตามรับชมให้กำลังใจมาตลอดทั้งปีปีที่แล้วปีก่อนนู้นรวมถึงทั้งปีหน้าปีต่อไปเป็นกำลังใจให้แอดมินในการจัดทำคลิปในการรายงานข่าวภารกิจของหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธในการรายงานข่าวแม้แต่พระคุณเจ้ารูปอื่นๆกิจการเกี่ยวกับการทำบุญการให้ทานการบริจาคทรัพย์นะครับซึ่งแอดมินก็จะนำสาระดีๆมาเสนอให้ท่านผู้ชมโดยต่อเนื่องหากท่านผู้ชมมีคำแนะนำข้อติชมใดๆก็สามารถที่จะคอมเมนต์แจ้งเตือนแอดมินได้แอดมินน้อมรับแล้วก็จะนำไปปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น
เพื่อนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์สู่สายตาประชาชนนะครับภาพอันเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่นี้น้อยคนนักที่จะได้ชมแอดมินก็ต้องขอขอบคุณทั่วไทยนิวที่อนุเคราะห์ข้อมูลในการนำเสนอในครั้งนี้นะครับและก็ขอขอบคุณคุณสุริยาอุ่นเทียมโสมที่ให้คำแนะนำให้ข้อมูลด้วยดีมาโดยตลอดทั้งปีที่ผ่านมาสิ่งใดที่แอดมินได้ทำผิดพลาดพังไปหรือโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจได้ล่วงเกินท่านผู้ชมก็ต้องขออนุโมทนาสาธุขออโหสิกรรมกันไปในปีที่ผ่านมานะครับปีใหม่เราจะเริ่มต้นใหม่ในสิ่งที่ดีๆสู่กันและกันด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ต่อกันนะครับหลังจากชมภาพบิณฑบาตของหลวงตาบุญชื่นแล้วก็ร่วมกราบสวดมนต์ไหว้พระถวายภัตตาหารรับศีลรับพรไปพร้อมๆกันขอบคุณที่ติดตามรับชมขอให้มีความสุขปีใหม่โดยทั่วหน้ากันเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ Sakarena Sambhutang Ahipuchayana Imina Sakarena Sambhutang Ahipuchayana Imina Sakarena Sambhutang AhipuchayanaArahang Sama Sambhuto Bhakava Puthang Bhakavantang Ativademi Svakahato Bhakavata Dhammo Dhammang Namasamiสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิมัตยังพันเตวิสุงวิสุงอรคะนาทายะติสรเนนะสหะปัญจสีลานิยาจามะทุติยังปิมยังพันเตวิสุงวิสุงมรคะนาทายะติสสรเนนะสหะปัญจสีลานิยาจามะทุติยังปิมยังพันเตวิสุงวิสุงมรคะนาทายะติสสรเนนะสหะปัญจสีลานิยจามาใจรับสิ้นเลย
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิสรณคัมมานังนิพพิตังสุอามาภันเตปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอภินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอภินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุวิชชาจราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุวิชชาจราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอุตรามิระยะมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุรามิระยะมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิอาริโมสุขติยันติสัมมิทุกขสัพพทาสาธุนิเรนะนิพุทธิยันติตัสมาสิโรวิจูตะเยอามาภันเตต่อไปก็กราบคุณถวายพระทหารพร้อมเพียงกันตั้งนโมสามจบครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมยังพันเตอิมานิมยังพันเตภัตรานิภัตรานิสัพปริวรานิสัพปริวรานิสีลวันตัสสะสีลวันตัสสะโทโนชยามะโทโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตสีลวันโตสีลวันโตอิมานิอิมานิภัตรานิภัตรานิสัพปริวรานิสัพปริวรานิปฏิคันหาตูปฏิคันหาตูอัมหากังอัมหากังทีฆรตังทีฆรตังหิตายะหิตายะสุขายะสุขายะข้าแต่พระผู้ทรงศีลผู้เจริญข้าแต่พระผู้ทรงศีลผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายซึ่งพัตราหารซึ่งพัตราหารพร้อมทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระผู้ทรงศีลแด่พระผู้ทรงศีลขอพระผู้ทรงศีลจงรับขอพระ
ู้ทรงศีลจงรับซึ่งพัตราหารซึ่งพัตราหารพร้อมทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์และความสุขและความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายมีคุณมารดาบิดามีคุณบิดามารดาครูบูชาอาจารย์ปู่ย่าตายายปู่ย่าตายายและเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายตลอดกาลและนานเทอญตลอดกาลและนานเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามินิพพานะปัจจโยโหตุแล้วก็จากนี้ไปก็จะมีตัวแทนประเทศพัฒนาหารระหว่างที่ตัวแทนประเทศพัฒนาหารก็ขอพี่น้องได้อนุโมทนาบุญนะครับพร้อมเพรียงกันทั้งจิตทั้งใจก็ตั้งใจรับพรยะยะอาริวาภูระปริเพรติสาคาโลห้องน้ำที่เต็มย่อมยาวสมุทรสาครในบริบูรณ์ได้ฉันใดเอวเมวิโตจินาเปตนาอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่พิลาโลกนี้ไปแล้วได้ฉะนั้นอิสิตาปริตาตุังขออิทัพผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วอิปเมวสมิสตุจงสำเร็จโดยสัพพันสัพเพปริตุสังคปาขอความดำดีทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรสยตาเหมือนพระจันทร์ในวันพิณมณีโชติรสยตาเหมือนแก้ววิญญาณสว่างสวยควรยินดีตาพีติโยวันสันตุความจันไรทั้งปวงจงบำราดไปตาพระโรโควินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตบวัตพันตรายโยอันตรายมีแก่ท่านสุขีทีฆายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนาสิริสานิจาวุฒาปจายโนจัตตารธรรมวัฒนติอายุคโนสุขังพลังธรรมสี่ประการคืออายุอันนาสุขาพละย่อมเจริญเกียรติบุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิสภาวะตื่นสับพระมังคลาขอสับพระมงคลจะมีแก่ท่านรักันตื่นสับพระเทวตาขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสับพระพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพเพียงพระพุทธเจ้าทั้งปวงสัพพะธัมมานุภาเวนะด้วยอนุภาพเพียงพระธรรมทั้งปวงสัพพะสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพเพียงพระสงฆ์ทั้งปวงสัพพะอาสวัติภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทอญตามินิพพานปัจโยโหตุพระพุทธานอาตมาพิจารณาพุทธุกันแล้วส่วนที่เหลือเขาเวียนคืนให้แก่ญาติแก่โยมเพื่อได้รับประทานและบริโภคเพื่อไม่ให้เป็นบาปเป็นกรรมเพื่อให้เป็นบุญเป็นกุศลเป็นสิริมงคลแก่ญาติแก่โยมอาตมาอนุญาตแล้วขออนุโมทนาสาธุสาธุพิจารณาด้วยตามเหตุตามปัจจัยมีน้อยก็เบี่ยงการกินคนเล็กๆน้อยๆมาช่วยหน้าการทุกท่านทุกคนสาธุสาธุ